ละครสั้นเรื่องฉันโดนเด็กอนุบาลบูลลี่ไปรับชมกันเลยเพื่อนไปซ้อมเต้นบัลเล่ต์กันไม่กล้าไปเลยกลัวเพื่อนบูลลี่อีกเลยว่าแต่ทำไมคนนี้ไม่ยอมไปเต้นบัลเล่ต์งงเหมือนกันนะนี่ลาลาขี้เกียจไปเรียนบัลเล่ต์ไปเดินเล่นที่สนามหน่อยแล้วกันผ่อนคลายเมื่อยเรียนมาทั้งวันแล้วเนี่ยหิวข้าวเหมือนกันนะรถมาอย่างเร็วเลยม้าลายทางม้าลอยชมนกชมไม้สักหน่อยให้พี่คนนั้นอะดำๆอะมาหาหนูหน่อยเรียกใครเรียกใครก็เรียกพี่นั่นแหละดำๆมาคนนั้นนะผมยาวๆอ่ะพี่ใช่ไหมใช่ใช่ทำไมออกมีอะไรก็คือหนูจะบอกว่าแววดราม่าแรงนะอะไรนะพี่ผิวดำมากดูหนูสิขาวขาวออร่าอะไรนี่มาชนทำไมนี่เออก็หนูขาวเหมือนออร่าแล้วพี่ดำเหมือนดินเลยน่าเกลียดทำไมพูดแบบนี้ฮะหนูจะพูดอะไรมันก็เรื่องของหนูค่ะเด็กไม่ดีเลยแล้วพี่ไม่ไปเรียนหรอกคะนี่ก็ชนบ่อยจังนะเอ้ยเล่นกับใครเนี่ยเออน้องน้องยืนทำไมน้องว่าพี่ดำไหมเออหนูไม่กล้าพูดอ่ะหนูไม่กล้าพูดก็นิดนึงอะค่ะนิดนึงแต่หนูไม่มากขนาดนั้นนะคะอ๋อแล้วไปแบ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 นี่ถ้าเกิดวันไหนพี่ขาวขึ้นมานะเดี๋ยวจะตะลึงกันถ้างั้นเดี๋ยวพี่ไปก่อนแล้วกันฝากไว้ก่อนเถอะเด็กคนนี้ไม่ไหวแล้วเดี๋ยวก็กลับมาเอาคืนแน่ๆเอ๊ทำยังไงให้เราขาวขึ้นเนี่ยคิดดีกว่าไปขัดผิวทำเสริมสวยนึกออกแล้วพรุ่งนี้นัดเพื่อนไปทำหน่อยแล้วกันอย่างน้อยฉันก็มีเพื่อนไม่ได้มีอะไรเอ๊ว่าแต่นายคนนั้นนั่งหงอยหงอยนานแล้วนะเพื่อนไปไหนกันหมดเนี่ยอ๋อลืมไปซ้อมบัลเล่ต์กันนายทำไมนายไม่ไปซ้อมบัลเล่ต์แล้วเธอทำไมไม่ไปซ้อมล่ะฉันไม่ไปอ่ะเพราะฉันใส่ชุดบัลเล่ต์แล้วมันก็จะดำมากๆไม่เป็นไรหรอกดำก็สวยนะจริงเหรอจริงสวยในแบบของตัวเองไม่ต้องไปสนใจที่คนอื่นเขาพูดกันหรอกแล้วสวยในแบบของตัวเองมั่นใจขอบใจล่ะกินเซรั่มดีไหมคอลลาจงคอลลาเจนเนี่ยขายในเซเว่นกันเนี่ยกินดีไหมแน่แต่จะกินน้ำผลไม้ให้เยอะเลยเขาบอกว่าน้ำผลไม้จะขาวขึ้นจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่กินไปหมดกระป๋องเลยกินแล้วก็ปวดห้องน้ำเลยเข้าห้องน้ำก่อนนะเสร็จสักที
ทำไงต่อนะพรุ่งนี้ไปเสริมสวยดีกว่าไปซื้อขัดผิวด้วยจะได้ขาวๆทำไงจ๊ะดำทำไมเรียกฉันว่าดำล่ะเดี๋ยวก่อนถ้าเกิดฉันขาวขึ้นมารับรองฉันจะไม่คุยกับพวกเธอแน่ยังไงก็ไม่มีวันหรอกทำไมต้องว่าฉันด้วยล่ะกินข้าวปูปลาเหม็นชะมัดเลยเราดำไม่กินข้าวอ่ะฉันกินแล้วกินตั้งแต่เธอไปซ้อมแล้วด้วยเธอฟ้องครูแน่เธอไม่ยอมไปซ้อมมันเลยเชิญจ้านะวันหยุดเสาร์อาทิตย์เฮ้ยวันหยุดสักทีวันนี้ฉันจะไปเสริมสวยนะใส่ชุดนี้เป็นยังไงบ้างเขาบอกพี่เขาบอกว่าให้สวยแบบของตัวเองเหมียวเป็นไงบ้างเอาไม่ตอบเฮ้ยเดี๋ยวต้องไปจองก่อนไปกันเลยขับรถไปเลยจะไม่มีใครบูลลี่ฉันได้อีกแล้วนะฮ่า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 ถึงแล้วลองเปรียบเทียบกับสีขาวสิโอ้ my god ฉันดำมากเลยนะเนี่ยโหบิวตี้ซาลอนเข้าไปเลยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะทำอะไรคะวันนี้มาทำอะไรคะวันนี้มาทำผมแล้วค่ะแล้วก็จะมาขัดผิวแล้วก็เปลี่ยนสีผิวแล้วก็ทำอีกหลายๆอย่างเลยค่ะทำทุกอย่างเลยค่ะทำทุกอย่างใช่ไหมคะก็ประมาณ 2,000 บาทอะค่ะโอเคค่ะนี่ค่ะขอบใจค่ะอันนี้เราเริ่มจากขัดสีผิวก่อนเลยนะคะค่ะขัดสีผิวไปตรงไหนหรอคะนี่เลยค่ะเดี๋ยวพี่ขัดให้เอาเลือกสีได้เลยค่ะอยากได้สีโทนยังไงโทนนี้เลยค่ะกำลังดีเลยโอเคค่ะ5ชั่วโมงผ่านไปเสร็จแล้วค่ะดูกระจกเลยค่ะโอ้นี่ฉันหล่อนเนี่ยสวยมากเลยค่ะโหขาวมากเลยขาวแบบนีออนเลยอ่ะเหมือนผีนีออนเลยโหขอบคุณนะคะสวยมากคุ้มมากชอบมากเลยค่ะเดี๋ยวครั้งหน้ามาทำใหม่นะคะได้เลยค่ะต้องขับรถไปสนามเด็กเล่นก่อนเดี๋ยวเจอยายเด็กคนนั้นถึงแล้วนี่น้องคะหนูไม่เคยเห็นพี่อะค่ะจำพี่ได้ไหมคนเดิมอะใครอะคะหนูไม่รู้จักเลยก็พี่ดำดำที่หนูบอกไงพี่ดำดำอะไรนะฮะฮะจริงเหรอคะจริงจ้าเอพี่คือใครอะอย่าชนสิน้องพี่คะหนูขอโทษนะคะที่หนูไปรอพี่พี่สวยมากมากเลยค่ะพี่ไปทำร้านไหนมาพี่ไปทำร้านบิวตี้ซาลอนนะจ๊ะโหนึกว่าคนใหม่
สวยมากค่ะหนูขอโทษอีกครั้งนึงนะคะไปอวดเพื่อนที่โรงเรียนหน่อยดีกว่าไปดีกว่าฮ่าๆรู้สึกดีใจเป็นพิเศษไปอวดเพื่อนหน่อยดีกว่าเอ๊ะเธอคือใครอ่ะเฮ้ยใครนักเรียนใหม่เหรอนักเรียนใหม่เหรอเนี่ยเธอจำฉันได้ไหมเธอจำฉันได้เปล่าเธอคือใครอ่ะฉันไม่เคยเห็นหน้าเธอเลยก็ฉันคือคนดำๆที่เธอรอฉันไงเฮ้ยจริงเหรอเป็นไปไม่ได้เป็นไปแล้วทำไมผิวขาวๆมากขาวมากเลยอ่ะก็ไม่รู้ล่ะฮะโหคนนี้ขอจองเป็นยังไงกันบ้างเพื่อนชอบกันไม่เอ่ยถ้าใครชอบคลิปนี้นะใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายนะจุ๊บมั่วสวยมาก